รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานอร่อยๆในสไตล์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูขนมหวานอร่อยๆ อย่างไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมมาฝากกันครับเอาละครับเราจะนำน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงในภาชนะต้มครับน้ำเปล่าครับน้ำมะนาวครับนิดนึงครับจากนั้นนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะยกลงจากเตานะครับแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นเลยส่วนที่2ต่อนะครับขั้นตอนง่ายๆครับน้ำตาลทรายครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับค่อยๆคนค่อยๆเคี่ยวนะฮะจนตัวน้ำตาลทรายละลายครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับไม่ได้ข้นมากนะครับพระเอกของเราในวันนี้ครับกล้วยไข่นะฮะจะมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่โดนน้ำเชื่อมวิทย์เขาหน่อยให้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยโดนผิวด้วยไม่งั้นส่วนนี้มันจะคล้ำมันจะดำไปแล้วเราก็จะยกตัวกล้วยเนี่ยไปแช่ในตัวน้ำเชื่อมส่วนแรกที่เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหน้ากะทิกันครับน้ำกะทิครับตามด้วยเกลือป่นนะครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำครับจากนั้นนะครับเปิดเตาครับตั้งไฟนะฮะแล้วก็คนจนส่วนผสมหน้ากะทิของเรานะฮะข้นดีครับแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟกันครับกับไอศกรีมกล้วยเชื่อมครับจากนั้นนะครับเพิ่มความพิเศษครับด้วยไอศกรีมวานิลานะครับเพิ่มความสวยงามนิดนึงไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะลงตัวมากๆเลยแนะนำจริงครับเป็นเมนูที่อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสเค้กหน้านมสับปะรดหน้าตาทำให้คิดถึงขนมวันเก่าๆนะคุณผู้ชมเรามีเค้กหน้าแยมแต่ความเป็นจริงทาแยมมากๆมันก็หวานหวานขาดความนุ่มละมุนหอมกลมกล่อมแต่วันนี้เค้กหน้านมสับปะรดของเรานุ่มอร่อยหอมมันมากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำหน้านมสับปะรดใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยน้ำหวานกลิ่นสับปะรดเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟวิธีทำเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำอีก3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวน้ำหอมกลิ่นสับปะรดตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเค้กเป็นชิ้นเคลือบด้านหน้าด้วยส่วนผสมหน้านมสับปะรดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแต่งหน้าด้วยคุกกี้หรือบิสกิตให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfrogprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยขาวลงในอ่างผสมไว้ช็อกโกแลตคอมเพลาละลายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งแล้วตีต่อ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่แดงทีละฟองจนครบตีต่อจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมแป้งขนมปังกรายานอวกาศใช้พายางคนผสมจนเข้ากัน
ใส่ลูกปัดน้ำตาลสีเขียวสีแดงและสีขาวคนผสมจนเข้ากันดีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมคุกกี้วางลงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ไอศกรีมคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นเค้กขนุนกะทิสดที่สำคัญหลังจากการอบกลิ่นหอมของขนุนก็ยังอยู่เค้กของอาจารย์นิสักไม่ใช่แค่หอมขนุนนะแต่ยังใช้กะทิสดด้วยคุณผู้ชมจะใช้เป็นเนยสดหรือเป็นมาการีนก็ได้ตามใจชอบใส่น้ำตาลลงไปตีจนกระทั่งเนยกับน้ำตาลเข้ากันน้ำตาลเริ่มละลายและเนยก็เริ่มฟูตัวนะคุณผู้ชมหลังจากเนยขึ้นฟูแล้วเราจะทยอยใส่ไข่ไก่ทีละฟองคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF นะครับพอใส่ไข่ไก่ครบและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเตรียมใส่ส่วนผสมของแป้งนะครับแป้งที่ใช้ในการทำเค้กวันนี้ใช้ตราลิปบิ้นนะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้ความเร็วต่ำสุดไม่ฉะนั้นแป้งจะฟุ้งมากนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้ากันดีเราก็ปิดเครื่องเราจะใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนลงไปด้วยนะคุณผู้ชมกลิ่นของควันเทียนกับกลิ่นของขนุนเข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆจนเข้ากันดีอีกครั้งนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมเค้กของเราได้ที่แล้วนะคุณผู้ชมขนุนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมเราใส่ลงไปด้วยนะคนเนื้อขนุนให้เข้ากันดีกับส่วนผสมของเค้กแล้วเดี๋ยวเราจะอบขนมวันนี้เราใช้พิมพ์โลฟแบบนี้ทาเนยข้างในให้ทั่วกลุด้วยกระดาษขาวที่ก้นพิมพ์และทาเนยทับนะครับเคาะพิมพ์เบาๆนำเข้าเตาอบเลยครับหอมมากคุณผู้ชมก่อนจะเสิร์ฟคุณผู้ชมใช้ช็อกโกแลตคุณผู้ชมจากการเอามาบีบก่อนจะถึงเวลายกเอาไปเสิร์ฟใครต่อใครเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเป็นเค้กอะไรคุณผู้ชมสิ่งที่จะช่วยทำให้มันสวยงามลูกปัดหลากสีเดี๋ยวนี้นิยมกระนำใส่กันสุดฤทธิ์ยังไม่พอของบ้านๆมะพร้าวเทศกาลไหนล่ะวันเกิด anniversary หรือวันอยากจะกินแล้วแต่คุณผู้ชมชอบขนมเค้กก็ได้รับประทานขนมเค้กใครที่ชอบขนมปังช่วงหน้าครับกับซินนามอนบันช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูซินนามอนบันมาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิม็อคค่าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้กาแฟผงสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นและไม่เกิดการแยกชั้นตอนส่วนผสมทรงตัวแล้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะค
คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้หยอดสลับกับวุ้นมอคค่าเทส่วนผสมวุ้นมอคค่าลงในพิมพ์น้ำหนัก150กรัมรอจนวุ้นมอคค่าทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นกะทิน้ำหนัก150กรัมจากนั้นรอจนวุ้นกะทิทรงตัวเทวุ้นมอคค่าสลับกับวุ้นกะทิจนครบ10ชั้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดวุ้นกะทิมอคค่าขนาดตามต้องการจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิมอคค่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นรายหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่มาฝากค่ะผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันแบ่งครีมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ150กรัมโดยส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีม่วงออร์คิดคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่4เป็นครีมสีขาวเตรียมไว้สำหรับแต่งเป็นดอกกุหลาบส่วนครีมที่เหลือผสมสีชมพูสำหรับสอดไส้และปัดเคลือบก้อนเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่ในส่วนชนิดเค็มละลายและลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วนำออกมาคนด้วยพายางอีกครั้งเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ25นาทีจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาวางเค้กก้อนที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยครีมลิ้นจี่ประกบด้วยเค้กก้อนที่2เคลือบเค้กทั่วทั้งชิ้นด้วยครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบตกแต่งก้อนเค้กด้วยครีมลิ้นจี่โดยใช้หัวบีบบนครีมเป็นดอกกุหลาบไล่สีให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้และอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูซินนามอนบันมาฝากกันค่ะแล้วของเรามันดีกว่าของคนอื่นยังไงอ่ะก็เป็นเบสิกของซินนามอนบันเลยเนาะแต่จริงๆสมมุติซินนามอนมันเขาก็มีเยอะแยะบางทีข้างในเขาก็มีผลไม้มีอะไรแบบนี้แต่ของวันนี้เราเป็นเหมือนออริจินอลอาจารย์เมย์จะเอาสูตรซินนามอนบันแบบออริจินอลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเคล็ดลับในการทำหลักๆเลยก็ต้องเริ่มจากขนมปังทำให้โดของเราชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมตัวแรกของเราคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนค่ะฟาวคอนโฉมใหม่ค่ะคุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะเราใส่ตัวนมข้นจืดลงไปก่อนจากนั้นนะคะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนเช่นกันค่ะเจ้าครีมเค็มข้นหวานเนี่ยจะช่วยให้มีรสชาติหวานๆมันๆในเนื้อซินนามอนบันของเรานมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานคนส่วนผสม2ส่วนเข้าด้วยกันก่อนเวลาเราเอาลงใส่เครื่องตีตัวครีมเค็มข้นหวานจะได้ไม่นอนก้นนะคะจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมเหลวอีกส่วนนึงเข้าไปตัวกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเอาล่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของเหลวของเราของแห้งของเราเนี่ยจะมีอยู่4ตัวคือแป้งสาลี2ชนิดทำไมต้องใช้แป้งสาลี2แบบบางทีเราก็ใช้แป้งอินทิประสงค์ได้แต่บางทีเขาต้องมีทรงให้แข็งนิดนึงเพราะเวลาเราอบแล้วเข้ามาใส่เทรย์ใช่ไหมมันก็ทรงจะสวยก็มีแป้งขนมปังมาช่วยเราจะใส่แป้งขนมปังลงไป
จากนั้นนะคะอันนี้เป็นยีสต์ผงนะคะเราสองคนมักจะแยกยีสต์กับเกลือให้อยู่คนละฝั่งกันเกลือใส่ลงไปตรงๆบนยีสต์จะทำให้ยีสต์ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเราได้ส่วนผสมแบบนี้เรียบร้อยแล้วจะมาตีส่วนผสมเข้าด้วยกันส่วนตัวเองเนี่ยนานาชอบใส่ส่วนผสมเหลวเอาไว้ที่อ่างภาชนะเพราะว่าเวลาใส่ของแห้งเข้าไปเสร็จแล้วเวลาคนนวดอะค่ะตัวแป้งมันจะไม่ค่อยเกาะก้นอ่างอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวจากนั้นเปิดเครื่องได้เลยค่ะใส่เนยลงไปวันนี้นานากับอาจารย์เมย์ใช้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งของเราใช้ได้แล้วเนี่ยถ้าขึงออกมาเสร็จแล้วแป้งโดของเราสามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้แปลว่าโดเราใช้ได้แล้วเราจะคลึงแป้งของเราเป็นทรงกลมก่อนหลังจากนั้นจะตัดแบ่งวันนี้มามีจะตัดแบ่งยังไงคะ3ก้อนค่ะเดี๋ยวมาก็ต้องครึ่งให้เป็นแผ่นโอเคอาจารย์เมย์เอาพลาสติกมาคลุมหน้าแป้งโดเพื่อไม่ให้โดของเราโดนลมเพราะโดนลมเสร็จแล้วหน้าเขาจะแห้งแล้วก็จะไม่สวยในการเอามาขึ้นรูปเดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้ข้างในที่เราจะต้องเอามาทาในซินนามอนบันของเราหรือซินนามอนโรของเรานั่นเองส่วนผสมของเราไม่เยอะเลยเราใช้แค่เนยแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นนะคะอบเชยป่นค่อยๆคนอย่าเพิ่งตกใจว่าอุ๊ยส่วนผสมแห้งมันเยอะจังเดี๋ยวพอเนยเนี่ยนะคะเริ่มเข้าไปแทรกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นครีมๆเลยนี่ดูสิจากเมื่อกี้ที่เป็นผงๆๆๆนะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเราจะแบ่งตัวไส้ขนมปังของเราเป็น3ส่วนโอเคต่อนะเราไม่ทำก้อนหนึ่งให้เธอดูก่อนนะได้สิประมาณ15นิ้วนะคะความยาวใช่เนื้อขนมปังดีมากอ่ะเนียนแบบเห็นก็รู้แล้วว่านี่คือขนมปังอร่อยอ่ะสูตรนี้อยากให้เอาไปลองจริงใส่แบบไม่ยั้งอ่ะปาดลงไปปาดให้ทั่วเพราะเวลาม้วนเขาจะได้เป็นไส้เหมือนไส้แยมโรจากนั้นม้วนเวลาม้วนก็กดเขาด้วยเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยติดขั้นตอนที่ยากอ่ะคือมันต้องพยายามทำให้ทั้งเส้นเนี่ยเข้ากันด้วยกันใช่ไม่งั้นเวลาหั่นออกมาแล้วก็จะไม่สวยเดี๋ยวมาเราต้องแบ่งเป็น3ส่วนเป็นงานเทคนิคจริงๆเจงก้าชิ้นที่3เก่งมากเลยแบบนี้แล้วยังไงต่อหรออ่ะใส่เข้าไปนะคะโอเคเทรย์หนึ่งเราต้องมี3 A9 ชิ้นค่ะโอเคนะเดี๋ยวก็ให้เขาขึ้นประมาณ2ชั่วโมงอันนี้คือซินนามอนบันที่หม่ามีทำเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือ2ชั่วโมงผ่านไปหลังจากพรูฟขนมปังเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาโอเคมาเรามาอบกันอบไป160องศาเซลเซียสนะประมาณ20นาทีอีกหนึ่งส่วนที่เรียกได้ว่าถ้าทำซินนามอนบันเนี่ยจะขาดไม่ได้ก็คือฟรอสติ้งข้างบนแน่นอนเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะขั้นตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะใส่ส่วนผสมลงไปคนให้เข้ากันก่อนจะทำให้ส่วนผสมของเราเข้ากันง่ายขึ้นค่ะจากนั้นใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแป้งข้าวโพดใส่ตอนนี้เลยขั้นตอนนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดของเราอะค่ะละลายได้ดีแล้วก็ไม่เป็นลูกๆเนาะอ่ะล่ะเข้ากันแล้วนานาเติมเกลือป่นนะคะลงไปนิดนึงเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนส่วนผสมเดือดแล้วยกลงจากเตาจากนั้นนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสในอุณหภูมิห้องลงไป
คนส่วนผสมของเราให้เข้ากันคุณผู้ชมจะใช้ช้อนตักราดลงไปบนขนมปังก็ได้หรือถ้าอยากให้สวยหน่อยใส่ถุงบีบบีบเอาก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่อ่างผสมแล้วเดี๋ยวส่วนผสมเย็นลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ถุงบีบจะได้บีบลงไปบนขนมปังของเราเอาล่ะหลังจากได้ขนมปังเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะยกขนมปังของเราขึ้นมาวางบนตะแกรงแล้วเดี๋ยวเราจะบีบหน้าของเราลงไปใส่น้อยกว่านี้ไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้นานาแอบหั่นตัวเนื้อขนมปังเอาไว้หน่อยนึงแล้วเวลาเราแกะออกหรือดึงออกมามันจะได้ดึงง่ายๆแต่ว่ามันก็ดูน้อยไปเนาะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่านี่คือซินนามอนบันเราเติมครีมชีสข้างบนให้ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะมามิก็ใช่อ่ะเธอลาดสักขนาดนี้แต่อร่อยนะเรามั่นใจวางซินนามอน2แท่งซินนามอนบันเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาทานเข้าไปเนี่ยคุณจะเชื่อเลยล่ะว่าครีมชีสที่นานาราดลงไปเนี่ยมันไม่พอเพราะมันดีมากมันเข้ากันมากขนมปังเนี่ยข้างนอกที่โดนความร้อนมากๆเขาก็จะกรอบๆนะแล้วข้างในเขาฉ่ำมากๆเลยอะรับรองค่ะว่าอร่อยแบบอร่อยมากๆแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย 3:20 ใช่ไหมใช่ค่ะช่องอะไร23ค่ะ Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับมาฝากกันนั่นก็คือเมนูพันช์แตงโมครับในนี้นะฮะจะมีแตงโมมีแตงไทยนะครับเก๋มากๆครับเป็นไหมคุณผู้ชมบ่ายๆบางวันอยากหาอะไรใส่ปากแล้วก็เติมน้ำตาลให้กับตัวเองสักนิดหนึ่งดีไหมคุณผู้ชมวันนี้มีขนมมาฝากคุณผู้ชมครับอร่อยยามบ่ายทีเดียวกับขนมเปี๊ยะกุหลาบเมนูของเรามีชื่อว่า Orange Cheese Layer Cake นั่นเองอร่อยแบบเบาๆค่ะ